สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ in Sweden ค่ะตอนนี้เวลา 6:00 น.ค่ะทุกคนคอยพาทุกคนน่ะมายางสูดอากาศให้ป้านะคะป้าหลังบ้านคือเก่าละค่ะอยู่ตนานผักสวนผักหลายกับเบื่อนะคะออกมาสูดบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงสัตว์ป่าเสียงธรรมชาติกันนะคะเมื่อนี้ค่อยว่าสิมาเก็บผักป้าละค่ะแต่ว่าผักตะกะแตนมันแก่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็ผักกระถินฝรั่งก็เป็นหมากแล้วนะคะหมากน้อยๆยอดมันก็บ่มีแล้วค่อยก็เลยบ่ได้เก็บนะคะก็เลยสิย่างเล่นสูดอากาศลมเย็นสวยๆค่ะทุกคนบรรยากาศดีดีค่ะเสียงนกจิบ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 ตลอดเวลาเลยค่ะปีนี้แรงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าสิได้เก็บเห็ดง่ายหรือเปล่าถ้าฝนบ่ตกเห็ดก็สิบ่ออกนะคะเบิ่งค่ะทุกคนน้ำแห้งขอดคอแล้วบ่มีน้ำจักเม็ดเลยค่ะฝนก็บ่ตกแห้งคักแห้งแน่ค่ะทุกคนลำธารหน่อยมองนี้ก็แห้งว่ามีน้ำจากหยดเลยค่ะเป็นจะได้กินเห็ดบ้านอ้อปีนี้ฝนก็บ่ตกลุ้นๆให้ฝนตกนะคะจะได้พาทุกคนไปเก็บเห็ดค่อยพ่อขอนไม้นั่งค่ะข่อยมีกระต่ายข่อยเอานมมากินน้ำค่ะนั่งเล่นคุยกันอยู่นี่เนาะค่ะค่ะก่อนสิคุยกันมาดามบ้านนอกขอกราบขอบคุณ FC ทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของมาดามบ้านนอกนะคะแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจมาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะมีหลายๆท่านนะคะที่คอมเมนต์ให้คำแนะนำแนวทางในการใส่ชีวิตแล้วก็ให้กำลังใจนะคะก็ขอขอบบุญขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แนะนำทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ขอคิดดีๆทั้งนั้นเลยค่ะมาดามบ้านนอกก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เอามาปรับใส่ในชีวิตของมาดามนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆนะคะค่ะเมื่อวานนี้คอยน่ะก็ได้เว้าให้ทุกคนฟังนะคะว่าคอยน่ะเกิดอาการเครียดจากที่ทำงานเพราะว่างานมันหลายนะคะแล้วน่ะคอยก็ย่านเฮ็ดบ่ทันเวลาก็เลยเฮ็ดให้คอยเครียดจนว่าไข้นะคะแล้วก็ปวดหัวความเครียดน่ะลงกับพ่อพร้อมนะคะทุกคนคอยมีอาการห้าขึ้นใส่น้ำนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วล่ะค่ะเมื่อนี้คอยอยากที่จะมากล่าวคำขอโทษ FC ท่านหนึ่งนะคะที่เพื่อนน่ะติดตามเบิ่งคลิปของข่อยมาแล้วก็เพื่อนก็ผิดหวังในตัวของข่อยนะคะเพื่อนน่ะลุ้นที่จะให้ข่อยน่ะออกไปใส่ชีวิตโดยปราศจากพญายฝรั่งดังโมนะคะเพราะว่าข่อยน่ะมีงานทำที่มั่นคงแล้วก็สามารถยืนด้วยล้ำแข้งเจ้าของได้เป็นอย่างจังคอยบ่ออกไปใส่ชีวิตของเจ้าของแล้วก็หาสิ่งดีๆให้กับชีวิตเจ้าของเป็นอย่างจังคอยมาจมปากอยู่กับฝรั่งจนๆคนหนึ่งนะคะข่อยขอโทษด้วยนะคะที่ข่อยบ่สามารถที่สิเฮ็ดแบบนั้นได้นะคะ
จริงๆแล้วความตั้งใจอันดับแรกๆของคอยน่ะก็คืออยากได้ผัวฝรั่งรวยๆคือทุกคนคิดนั่นแหละค่ะแต่ว่าในเมื่อคอยบ่ได้รวยดังที่ใจฝันคอยจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของคอยนะคะอันนี้คอยก็อยากให้ FC เข้าใจคอยด้วยนะคะว่าการที่เฮาได้ผัวฝรั่งจนๆบ่แม่นว่าเฮามาแล้วเฮาจะต้องดิ้นรนหาคนรวยกว่าอันนั้นน่ะมันบ่แม่นแนวทางของข่อยนะคะข่อยน่ะคิดใส่กับครอบครัวนะคะข่อยคิดเห็นน่ะชีวิตของคนไทยสมัยก่อนนะคะทุกคนเพิ่นมีสามีภรรยาแล้วเพิ่นก็อยากที่จะอยู่น้ํากันจนแก่จนเฒ่านะคะบ่แม่นว่าสิเปลี่ยนคนนี้ทุกข์ยากแล้วก็หนีไปเอาคนใหม่ซึ่งมันเป็นคนรุ่นใหม่นะคะข่อยอาจจะเป็นคนหัวโบราณนะคะทุกคนข่อยอาจจะมีนิสัยคือแม่นะคะเพราะว่าแม่ข่อยน่ะแล้วน่ะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะทุกคนพอข่อยเสียชีวิตตอนที่อายุยังหนุ่มเลยนะคะอายุ59น่ะถือว่ายังหนุ่มเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นแม่ข่อยเพิ่งจะ53เองนะคะทุกคนแล้วน่ะก็มีหนุ่มๆน่ะมาตอมแล้วนะคะเป็นมีเป็นนายหอยงัวนะคะทุกคนมีทีนาเป็นหลายร้อยๆไร่เลยล่ะค่ะแต่เราน่ะก็บ่เคยสนใจว่าสิเอาผัวใหม่นะคะแล้วน่ะคิดว่าในชีวิตนี้เราจะเอาผัวคนเดียวนะคะข่อยน่ะก็ภูมิใจในตัวแม่ข่อยนะคะตอนที่เราอายุ53ปีแล้วก็ยังสวยนะคะทุกคนตอนนี้ข่อย51ค่ะแม่ข่อยน่ะเป็นเคยเป็นเทพีสงกรานต์นะคะแล้วน่ะเป็นคนหักลูกสู่ชีวิตเพื่อลูกนะคะแล้วบอกว่าเราจะบ่มีทางที่จะเอาผัวใหม่เพราะว่าเราแค่ความรู้สึกลูกนะคะทุกคนตอนข่อยเป็นสาวเป็นนักเรียนข่อยน่ะเบิ่งมือแม่ข่อยนะคะข่อยเคยถามแม่ข่อยว่าแม่มือแม่น่ะคือเป็นขอแท้คือบ่งามแท้มือลูกๆมีแต่คนสวยๆเป็นอย่างมือแม่คือเป็นขอคือขี้ร้ายแท้ข่อยถามแม่นะคะแต่ข่อยน่ะบ่รู้ว่าแม่ข่อยน่ะทำงานหนักเพื่อที่จะเลี้ยงลูกนะคะมาตอนนี้ข่อยน่ะรู้นะคะว่าการที่เฮาทำงานหนักมันเฮ็ดให้มือเฮาน่ะเป็นคอเฮ็ดให้มือเฮาน่ะจากมือเลี้ยวๆน่ะเป็นมือที่เป็นคอบ่สวยงามคือตอนเป็นสาวเลยค่ะทุกคนคิดทอดแม่หลายค่ะคิดทอดบ้านค่ะทุกคนที่ข่อยเว้าเรื่องนี้ข่อยแค่ต้องการที่จะให้ FC เข้าใจว่าข่อยได้ผัวทุกข่อยได้ผัวฝรั่งทุกข์ก็บ่แม่นว่าข่อยจะต้องหนีจากเขาไปหาคนรวยนะคะเพราะข่อยน่ะคิดถึงคำพ่อของข่อยนะคะทุกคนพ่อข่อยน่ะเราเป็นครูประชาบาลค่ะเราเป็นครูใหญ่เราสอนวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วบอกว่าคนเฮาน่ะมองกันบ่ออกดอกว่าไผเป็นคนดีนะคะแต่ว่าการที่จะเป็นคนดีน่ะจะต้องมีพื้นฐานของความกตัญญูค่ะทุกคนข่อยก็เลยคิดว่าพ่อใหญ่ฝรั่งดังโมนน่ะเรามีบุญคุณกับข่อยนะคะในช่วงเวลาที่ข่อยกำลังจมน้ำนะคะแล้วก็มีขอนไม้ผูท่อนหนึ่งมาลอยมาข่อยน่ะจะต้องคว้าไว้นะคะอันนี้คำว่าขอนไม้ผูนี่ข่อยได้มาจาก FC ท่านนึงนะคะ
ขอโทษนะคะทุกคนคันเบาเรื่องนี้น้ำตามันจะไหลหลดค่ะคอยแค่อยากให้ FC เข้าใจคอยนะคะคอยน่ะบ่ได้เอาบรรทัดฐานของฝรั่งรวยมาใส่กับชีวิตคอยน่ะก็ขอโทษนะคะข่อยเคยสัญญากับ FC ว่าข่อยสิบ่ออนแอสิบ่ฮ้องให้อีกเฮากลับบ้านนะคะทุกคนมื้อนี้เฮาคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คุยกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้มาดามบันนกมาดามบันนกขออวยพรให้ FC ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย